อีก3วันนะครับสโมสรเมืองทองจะบุกเยือนราชบุรีในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกประจำวันเสาร์ที่11พฤษภาคมนี้นะฮะไทยลีกก็ร่นลงมาเหลือเพียงแค่3เกมสุดท้ายแล้วล่ะครับสำหรับสโมสรเมืองทองของเรานอกจากจะบุกเยือนราชบุรีแล้วนั้นจะกลับมาทำการแข่งขันที่กรุงเทพมหานครกับทีมชลบุรี FC ต่อแล้วก็นัดปิดท้ายจะบุกเยือนเชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองล่ะครับก็เหลือ3เกมนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกแต่ว่าถ้าเกิดลีกครับรอบรองชนะเลิศยังได้เจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีก1นัดนะฮะซึ่งถ้าผ่านบุรีรัมย์ไปได้ก็จะมีการลงสนามในนัดชิงชนะเลิศอีก1นัดนั่นเองก็แปลว่าโปรแกรมฟุตบอลประจำฤดูกาล 2023-2024 นี่งวดเข้ามาทุกทีแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นแอร์ถึงอยากให้แฟนคลับสโมสรเมืองทองคนไหนนะฮะที่อยากจะซึมซับบรรยากาศไทยลีกครับก็อย่าลืมตามมาให้กำลังใจกันด้วยนะฮะที่จังหวัดราชบุรีใกล้ๆย่านกรุงเทพมหานครแล้วก็นนทบุรีนี่เองล่ะครับขับรถไม่ไกลครับประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนิดๆ นะฮะแข่งวันเสาร์ก็ได้มีโอกาสพักผ่อนกันเต็มที่ในวันอาทิตย์ต่อเนื่องได้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยองช่วงเวลาประมาณสัก 17:30 นณสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับซึ่งการบุกเยือนราชบุรีก็มีข้อดีนะฮะนักเตะกิเลนพยองเนี่ยไม่มีใครติดโทษแบนเลยแล้วครับส่วนอาการบาดเจ็บพิเทศเจริญศักดิ์หลังจากเกมนัดที่แล้วได้พัก1นัดเต็มๆนะครับวีคนี้เขากลับมาทำการฝึกซ้อมได้เป็นปกติแล้วล่ะครับสามารถที่จะช่วยสโมสรเมืองทองของเราในเกมที่บุกเยือนราชบุรีได้นั่นเองล่ะครับอ
อย่างที่ทราบกันว่าในเล็กแรกนะฮะสโมสรราชบุรีเองก็มาแชร์1คะแนนที่สนามท้ายโดมของเราไปนะครับเกมในวันนั้นกรวิทย์ท่าสายิงนำก่อน 1-0 นะฮะก่อนที่ช่วงครึ่งหลังครับเมืองทองจะมาไล่ตีเสมอคืนได้จากวิลเลนพ็อปแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยิงประตูแซงเพื่อคว้า3คะแนนได้ในเกมวันนั้นนะครับพอชานแล้ววันเสาร์นี้ก็ถือเป็นนัดล้างตาของสโมสรเมืองทองของเราอีก1เกมด้วยเช่นกันล่ะครับยิ่งมีอันดับ4ของตารางฟุตบอลไทยลีกมาเป็นเดิมพันด้วยนะฮะซึ่งเราก็ยังไม่ทราบผลคู่ระหว่างบีจีปทุมกับขอนแก่นที่จะลงสนามในวันศุกร์นะครับเรายังไม่ทราบผลในวันนั้นแต่อีก3เกมที่เหลือของสโมสรเมืองทองของเราก็ตั้งเป้าว่าจะเก็บ3คะแนนให้ได้ในทุกๆนัดนั่นเองแหละครับอีก3วันนะครับไปเจอกันที่สนามราชบุรีนะฮะไปส่งเสียงเชียร์ไปให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเรากันนะครับใครที่อยากให้น้องๆขุนพลกิเลนพยองมีฟอร์มที่ดีต่อเนื่องก็ตามให้กำลังใจกันด้วยนะฮะเสียงเชียร์เป็นสิ่งที่สำคัญของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดสังเกตได้เรากลับมาเล่นที่บ้านได้เสียงเชียร์จากกองเชียร์นะฮะจึงสามารถเอาชนะสุโขทัยได้ถึง5-0เช่นเดียวกันถ้าเราออกไปเยือนเราได้กองเชียร์ตามให้กำลังใจแบบเต็มโควต้าทีมเยือนนะครับแอดก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่านักเตะกิเลนพยองจะสามารถสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนั่นเองในเกมที่จะบุกเยือนราชบุรีในวันเสาร์ที่11พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับจับยาวครับ